เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเราจะมาขึ้นหัวข้อที่ 1.3 เรื่องรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนก็สำหรับหัวข้อนี้นะจะแสดงถึงวิธีการหารากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนใดๆและการหาคำตอบของสมการกำลัง2ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะให้ว่าถ้า z เนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆรากที่2ของ z เนี่ยหมายถึงจำนวนเชิงซ้อน w ที่ w กำลัง2เนี่ยมันเท่ากับ zเพราะว่าถ้า w กำลัง2เป็น z เนี่ยแปลว่า w ตัวเดียวเนี่ยมันก็คือรากที่2ของ z โดยน้องจะเห็นได้ว่าถ้า w เป็นรากที่2ของ z เนี่ยลบ w ก็จะเป็นรากที่2ของ z ด้วยเพราะว่าลบ w ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันก็คือลบ w คูณกัน2ครั้งลบลบจะกลายเป็นบวก w คูณ w ได้ w กำลัง2ซึ่งมันจะมีค่าเท่าเดิมแปลว่าการที่ w เป็นรากที่2เนี่ยจะทำให้ลบ w เป็นรากที่2ด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเราจะแสดงวิธีการหาสูตรเพื่อใช้ในการหารากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนใดๆก็สำหรับวิธีที่เราจะแสดงให้ดูนะพี่ก็จะพิมพ์ออกมาให้แล้วคือน้องไม่ต้องท่องเราจะไปท่องแค่ตรงทฤษฎีบทสุดท้ายอันนี้จะเป็นวิธีที่โชว์ให้ดูเฉยๆว่ามันมายังไงก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะให้ว่า z เนี่ยเท่ากับ x บวก y i เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ x กับ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์ทั้งคู่ไม่ใช่ศูนย์อย่างพร้อมกันไม่งั้น z ที่เราพิจารณาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์เฉยๆส่วน w เนี่ยจะเท่ากับ a บวก bi แล้วให้ว่า w เนี่ยเป็นรากที่2ของ z พอเราให้ว่า w เป็นรากที่2ของ z เนี่ยเราก็เลยจะได้ว่า w กำลัง2ต้องเท่ากับ z เราก็เลยจะพิจารณาว่า z ของเราเนี่ยมันเป็น x บวก yi แล้วมันต้องเท่ากับ w กำลัง2ซึ่ง w เนี่ยมันคือ a บวก biเราก็เลยจะได้ว่า x บวก yi เนี่ยมันจะเท่ากับ a บวก bi ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งเมื่อเรานำ a บวก bi มาคูณกัน2ครั้งเนี่ยเราจะจัดรูปออกมาได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ a กำลัง2ลบด้วย b กำลัง2แล้วไปบวกกับ 2abi การที่จำนวนเชิงซ้อน2ตัวเท่ากันเราก็จะต้องจับเทียบส่วนจริงให้มันเท่ากันและส่วนจินตภาพก็ให้มันเท่ากันด้วยเราก็เลยจะได้ว่า a กำลัง2ลบ b กำลัง2เนี่ยมันจะเท่ากับ x และ 2ab เนี่ยมันจะเท่ากับ y ให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2เสร็จแล้วพี่ก็จะพิจารณา a กำลัง2บวก b กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้ว่าถ้าเราจับมันไปยกกำลัง2เนี่ยมันจะออกมาเป็น a กำลัง4บวก 2a กำลัง2 b กำลัง2บวก b กำลัง4ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูว่า 2a กำลัง2 b กำลัง2เนี่ยมันคือติดลบของ 2a กำลัง2 b กำลัง2แล้วบวก 4a กำลัง2 b กำลัง2โดยที่3ตัวแรกเนี่ยมันก็สามารถเขียนเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ได้แล้ว 4a กำลัง2 b กำลัง2เนี่ยมันคือ 2ab ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งที่พี่มองว่ามันเป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2เนี่ยเพราะว่า a กำลัง2ลบ b กำลัง2มันมีค่าเท่ากับ x ดังนั้นในบรรทัดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น x กำลัง2บวกy กำลัง2เราก็จะได้มาว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมันจะเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2
ดังนั้น a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยก็เลยเป็นรูทของ x กำลังสองบวก y กำลังสองให้เป็นสมการที่สามเสร็จแล้วพี่ก็ไปดูที่สมการที่หนึ่งเรามี a กำลังสองลบ b กำลังสองพี่ก็เลยจับนำสมการที่หนึ่งรวมกับสมการที่สามมันจะได้ออกมาเป็นลบ b กำลังสองกับ b กำลังสองเนี่ยจะตัดกันไปฝั่งซ้ายจะบวกกันเป็น 2a กำลังสองฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น x บวกด้วยรูทของ x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วเราก็ย้ายสองลงไปหารจะได้ค่า a กำลังสองออกมาดังนี้เสร็จแล้วถ้าเรานำสมการที่สามไปลบสมการที่หนึ่งเนี่ยแล้วเราทำการจัดรูปเราจะได้ออกมาว่า b กำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่านี้ซึ่งการที่เรารู้ a กำลังสองกับ b กำลังสองเนี่ยก็ทำให้เรารู้ค่า a กับ b โดยค่า a กับ b ทั้งคู่เนี่ยก็คือให้เราจับฝั่งขวาเนี่ยมาใส่รูทแล้วจะมีค่าได้ทั้งบวกลบก็เลยจะได้ a ออกมาสองค่า b ออกมาสองค่าแต่รากที่สองของ z เนี่ยมันจะมีสองจำนวนเท่านั้นโดยเราก็จะต้องเลือกจับคู่ระหว่าง a กับ bโดยพี่จะดูว่าจากที่เรารู้ว่า y เนี่ยมันเท่ากับ 2ab เราก็จะได้ว่าถ้าเราต้องการ ab ให้มันมีค่าเป็นบวกหรือจำนวนลบเหมือนกับ y เนี่ยแสดงว่าเราต้องเลือก a กับ b ดังนี้ถ้าพี่อยากได้ y เนี่ยที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าทั้ง a กับ b เนี่ยมันต้องเป็นบวกทั้งคู่หรือเป็นลบทั้งคู่เราก็เลยจะเขียนมาอย่างนี้ว่าถ้า y มากกว่าหรือเท่ากับ0รากที่2ของ z เนี่ยเราก็จะเลือก a ที่เป็นบวกกับ b ที่เป็นบวกได้มาเงื่อนไขหนึ่งก่อนเป็น a บวก bi แล้วอีกอันหนึ่งจะเป็นลบทั้งคู่ลบลบก็จะได้เป็น a ลบ b ลบของอันนี้ลบอันนี้เสร็จแล้วถ้า y น้อยกว่า0เนี่ยคือแปลว่าตอนเราเลือกจะต้องมี a ตัวหนึ่งเป็นบวก b เป็นลบหรือเมื่อ a เป็นลบ b จะเป็นบวกก็จะได้มาว่าคำตอบเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบหรือตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกแล้วจากที่เราพิสูจน์มาทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยจะสรุปเป็นทฤษฎีบทว่ากำหนดให้จำนวนเชิงซ้อน zเท่ากับ x บวก yi และให้ว่า r เนี่ยเท่ากับรูทของ x กำลังสองบวก y กำลังสองเราจะสามารถหารากที่สองของ z ได้ว่าตรงนี้นะตรงไหนที่เป็นรูทของ x กำลังสองบวก y กำลังสองให้เราเปลี่ยนเป็น r ให้หมดเราก็จะได้ว่าคำตอบเนี่ยมันมีสองแบบคือ y มากกว่าหรือเท่ากับ0กับ y น้อยกว่า0ก็จะเป็นบวกลบของรูท r บวก x ส่วน2บวกรูท r ลบ x ส่วน2คูณ i โดยอันนี้ก็มองมาจากว่าการที่มันเป็นบวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่เนี่ยมันก็คือมันจะเป็นบวกลบของ2ตัวนี้บวกกันแล้วในกรณีที่ y น้อยกว่า0เนี่ยมันก็จะเป็นบวกลบของรูท r บวก x ส่วน2กับลบของรูทr ลบ x ส่วน2คูณ i เพราะว่าถ้าตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบเนี่ยเวลาเราดึงออกมามันก็จะเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแล้วถ้าเราคูณกลับเข้าไปทันไหมคือถ้าพี่มองเทียบจากเงื่อนไขแรกเนี่ยคือตัวนี้แล้วเราคูณลบเข้าไปทั้งก้อนนี้เนี่ยมันจะได้อีกคำตอบหนึ่งพี่ก็เลยจะเขียนว่ามันเป็นบวกลบของก้อนแรกคือมีสองคำตอบแต่ในกรณีที่ y น้อยกว่า0เนี่ยถ้าน้องมองเทียบจากตัวแรกเป็นหลักเนี่ยเมื่อน้องคูณลบ1เข้าไปทั้งก้อนแรกมันจะได้อีกตัว1เราก็เลยเขียนว่ามันเป็นบวกลบของก้อนแรกก็จะได้ทฤษฎีบทออกมาดังนี้ดังนั้นวิธีขั้นตอนในการพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องจำให้เราจำแค่ทฤษฎีบทอันนี้พอว่าจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ x บวก yiและ r เท่ากับรูทของ x กำลังสองบวก y กำลังสองเราจะได้ว่ารากที่สองของ z เนี่ยมีสอง
กรณีกรณีแรกที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จะเป็นไปได้2ค่าตามนี้และกรณีที่ y น้อยกว่า0ก็จะเป็นได้2ค่าตามนี้ก็เราจะมาทวนอีกทีนึงนะว่าทฤษฎีบทนี้ถ้าเราต้องการหารากที่2ของ z โดยที่ z เนี่ยเป็น x บวก y i เราจะต้องจำให้ได้ว่า r เนี่ยมันจะเป็นรูทของx กำลัง2บวก y กำลัง2เสร็จแล้วค่ารากที่2ที่จะได้ออกมาเนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขคือกรณีที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0กับ y น้อยกว่า0ถ้า y มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยค่าของมันจะมี2ค่าคือบวกลบของรูท r บวก x ส่วน2บวกด้วยรูทของ r ลบ x ส่วน2 iแต่ในกรณีที่ y น้อยกว่า0เนี่ยค่าของมันจะเป็นบวกลบของรูท r บวก x ส่วน2ลบด้วยรูท r ลบ x ส่วน2คูณ i วิธีจำนะคือน้องก็ดูว่าเราจะมีรูท2ตัวอันนึงเป็น r บวก x แล้ว กรณีที่มันเป็นบวกเนี่ยมันก็จะเป็นบวกทั้งคู่ตรงกลางก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วด้านหลังจะเป็น r ลบ xอันนี้แล้วก็มี i ส่วนกรณีที่มันน้อยกว่า0ก็เลยจะให้ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นลบด้านตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันหมดต่างกันแค่เครื่องหมายบวกลบเท่านั้นดังนั้นเราจะมาลองดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1จงหารากที่2ของ -7 -24i ก็เราก็จะให้ว่า z เนี่ยมันเท่ากับ -7 -24i เราก็จะดูว่าเมื่อเราไปมองเทียบกับ z เท่ากับ x บวก yi น้องจะได้ออกมาว่าค่า x เนี่ยมันจะเป็น -7 และค่า y เนี่ยมันจะเป็น -24พอเรามี x กับ y เนี่ยเราก็สามารถหาค่า r ได้เพราะ r เนี่ยมันเป็นรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็แทน x เป็น -7 เข้าไปแทน y เป็น -24 เข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นรูทของ -7 กำลัง2เนี่ยมันเป็น49 -24 กำลัง2เนี่ยมันออกมาเป็น576เราก็นำ49บวกด้วย576มันจะได้เท่ากับ625รูทของ625มีค่าเท่ากับ25เสร็จแล้วพอเราได้ค่า r ออกมาเนี่ยเราก็ดูว่าต่อไปเราต้องเลือกว่ามันเป็นกรณีที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือ y น้อยกว่า0ในข้อนี้ y ของเรามันเป็น -24 แสดงว่าใช้กรณีล่างเราก็เลยจะเขียนสูตรอันล่างขึ้นมาเราก็จะเขียนว่ารากที่2ของ z เนี่ยมันก็จะเป็นบวกลบวงเล็บรูทr บวก x ส่วน2ลบด้วยรูท r ลบ x ส่วน2 i แล้วเราก็จะแทนค่า r เป็น25 x เป็น -7 y เป็น -24 เข้าไปก็จะเป็นบวกลบรูทของ25บวกด้วยบวก x ซึ่ง x มันเป็น -7 ก็ได้จะได้25บวก -7ก็คือจะเป็น25 -7ส่วน2แล้วด้านหลัง r ลบ x r เป็น25 x เป็น -7 25ลบด้วย -7 ก็จะเป็น25บวก7แล้วก็อย่าลืมใส่ i แล้ว25ลบด้วย7เนี่ยมันก็จะเป็น18หารด้วย2ก็จะได้925บวกด้วย7จะเป็น32
หารด้วย2เป็น16ก็จะได้รูท 16i ก็จะได้เป็นบวกลบของรูท9คือ3รูท16คือ 4i ก็จะได้ว่ามันคือบวกลบของ3ลบ 4i หมายถึงเรามี3ลบ 4i กับลบ3บวก 4i เราก็จะได้ออกมาแล้วว่ารากที่2ของ z เนี่ยจะเป็น3ลบ 4i กับลบ3บวก 4i เป็นคำตอบก็จะเห็นเนาะว่าถ้าเราท่องสูตรได้เนี่ยขั้นตอนการทำของเราก็คือให้เรามองเทียบก่อนว่าค่า x กับค่า y เป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเราจะหาค่า r ได้โดยแทนจาก r เท่ากับรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วเราก็จะได้ค่า x ค่า y ค่า r มาแล้วเราก็ไปดูว่าค่า y ของเราเนี่ยมันอยู่ในกรณีไหนในข้อนี้มันเป็นกรณีที่ y น้อยกว่า0เราก็จะเขียนสูตรที่ y น้อยกว่า0ขึ้นมาแล้วก็แทนค่า r ค่า x เข้าไปแล้วเราก็จะได้รากที่2ออกมาอยู่2ค่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในกรณีที่จำนวนเชิงซ้อนของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงลบอย่างเช่นลบ9การคิดของเราเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราจะพิจารณาว่า z ของเราเนี่ยมันเป็นลบ a แล้วเราให้ว่า a เนี่ยมันเป็นจำนวนจริงบวกเราจะได้ว่ารากที่2ของ z เนี่ยมันจะมีรูท ai กับลบรูท ai ทันไหมคือตอนนี้พี่ต้องการพิจารณาว่าถ้าเราสนใจกรณีที่จำนวนเชิงซ้อนของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงลบพี่ก็จะพิจารณาว่าเชิงซ้อนของเราเนี่ยมันคือลบ a ซึ่งให้ a เป็นจำนวนจริงบวกเราจะได้ว่ารากที่2เนี่ยจะมี2ค่าคือรูท ai กับลบรูท ai โดยที่เราใส่ i เข้ามาเพราะว่า i กำลัง2เนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบ1ทำให้ตอนเรายกกำลัง2ของตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น a คูณกับลบ1ได้ลบ a แล้วตอนเรายกกำลัง2ของตัวนี้เนี่ยลบรูท a กำลัง2มันจะเป็น a i กำลัง2จะเป็นลบ1มันก็คูณกันออกมาเป็นลบ a ตามที่เราต้องการอย่างตัวอย่างถ้าเราหารากที่2ของลบ9เนี่ยน้องก็ดูว่าอะไรยกกำลัง2เป็น9ก็จะมี3กับลบ3แล้วก็ให้น้องเติม i เข้าไปด้านหลังก็จะเสร็จเรียบร้อยหรือถ้าเราพิจารณารากที่2ของลบ5ก็ดูว่าอะไรยกกำลัง2เป็น5ก็จะมีรูท5กับลบรูท5แล้วก็ใส่ i เข้าไปก็จะได้เป็นคำตอบเลยถัดมาตัวอย่างที่2จงหาสูตรสำหรับคำตอบของสมการพหูนามกำลัง2 ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่ากับ0ก็จากที่เราเคยเรียนกันมาเนาะสมการ ax กำลัง2บวก bx บวก c ที่มันเท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่าเมื่อ b กำลัง2ลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยคำตอบของสมการมันจะเป็น x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac หาร 2aแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือกรณีที่รูทเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาต่อว่าถ้าเราพิจารณาในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac มันน้อยกว่า0ด้วยล่ะคำตอบมันจะเป็นอะไรพอ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0เนี่ยเราก็จะได้ว่าคำตอบเนี่ยเราก็ยังเขียนอยู่ในรูปเดิมก่อนก็คือมันเป็น b กำลัง2ลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a แต่ตอนนี้เนี่ยน้องจะได้มาว่าใน root เนี่ยมันจะติดลบดังนั้นเราจะทำให้มันเป็นบวกโดยการใส่
ค่า absolute เข้าไปเสร็จแล้วการที่เราทำให้มันเป็นบวกเลยเนี่ยมันจะผิดเราต้องคูณด้วยลบ1กลับเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีค่าเท่าเดิมพอเราคูณเข้าไปแบบนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเขียนต่อตรงนี้ว่าเราได้ว่า x เนี่ยมันเป็นลบ b บวกลบ square root ของ b กำลัง2ลบ 4ac แล้วเราใส่เครื่องหมาย absolute เข้าไปแล้วคูณด้วยลบ1ด้านล่างหาร 2a ปกติเนี่ย root สามารถแยกการคูณได้พี่ทดตรงนี้นะปกติเนี่ยถ้าเรามีรูทของ a คูณ b เนี่ยเราสามารถแยกออกมาเป็นรูท a คูณรูท b ได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าในรูทของเรามันคือ2ก้อนคูณกันก็คือ absolute ของ b กำลัง2ลบ 4ac คูณอยู่กับลบ1เราก็จะแยกออกมาได้ว่ามันจะเป็นรูทของ absolute b กำลัง2ลบ 4ac คูณด้วยรูทของลบ1เสร็จแล้วจากที่เราเรียนมาเนี่ยเรารู้ว่า i กำลัง2มันมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้น i เดียวเนี่ยมันจะเป็นรูทของลบ1แล้วตอนนี้เนี่ยเรามีรูทของลบ1เราก็จะเปลี่ยนมันเป็น i ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac มันมีค่าน้อยกว่า0เนี่ยค่า x ที่ได้ออกมามันจะเป็นลบ b บวกลบ square root ค่าสมบูรณ์ของ b กำลัง2ลบ 4ac แล้วคูณด้วย i หาร 2a เป็นคำตอบทวนนะในตัวอย่างที่2เขาต้องการให้เราหาสูตรสำหรับคำตอบของสมการพหูนามกำลัง2 ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เราก็จะดูว่าในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac มันมากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยคือเราจะสามารถหาคำตอบโดยการแทนเข้าไปที่สูตรเดิมคือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac หาร 2a ได้เลยแต่ว่าถ้าค่าของมันเนี่ยน้อยกว่า0พี่ก็จะเปลี่ยนว่าb กำลัง2ลบ 4ac ตอนนี้เนี่ยมันเป็นลบเราก็ทำให้เป็นบวกได้โดยการใส่ absolute หรือค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วเราจะต้องคูณลบ1เข้าไปด้วยเพื่อให้ด้านในเนี่ยมันเป็นลบเหมือนเดิมแล้วมันก็เลยเป็นรูทของ2จำนวนคูณกันเราก็สามารถแยกรูทออกมาได้เป็นรูทของ absolute b กำลัง2ลบ 4ac คูณด้วยรูทลบ1ซึ่งรูทลบ1เนี่ยมันเป็น i เราก็เลยจะได้มาแล้วว่าในกรณีที่ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0เนี่ยสูตรของมันจะคล้ายๆเดิมเพียงแค่ให้น้องใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปที่ b กำลัง2ลบ 4ac เพื่อให้ด้านในของรูทเนี่ยมันเป็นบวกแล้วให้เราคูณ i เข้าไปด้านหลังแทนแล้วที่เหลือก็จะคล้ายครึ่งเดิมก็คือด้านล่างหาร 2aโอเคนะกรณีที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ตอบตัวนี้กรณีที่น้อยกว่า0ตอบตัวนี้ดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะลองมาแก้สมการกันอย่างเช่น 2x กำลัง2ลบ 3x บวก6เท่ากับ0เราก็จะมองเทียบสัมประสิทธิ์ก่อนโดยเราจะมองเทียบกับสัมประสิทธิ์ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เราก็จะได้ออกมาว่า a เนี่ยมันจะมีค่าเป็น2 b เนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบ3และ c เนี่ยมันจะมีค่าเป็น6พอเราได้ค่า a b และ c เนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาว่า b กำลัง2ลบ 4ac ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่โดยเราก็จะแทนเข้าไปว่า b เนี่ยคือลบ3 a คือ2 c คือ6ได้เป็นลบ3กำลัง2
ลบด้วย4คูณ2คูณ6ซึ่งลบ3ยกกำลัง2เนี่ยมันเป็น9 4คูณ2เนี่ยเป็น8 8คูณ6เป็น48จะได้เป็น9ลบด้วย48ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับติดลบ39แล้วเราจะได้ว่าอันนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนว่าจาก x เท่ากับลบ b บวกลบ square root absolute b กำลัง2ลบ 4ac คูณ i หาร 2a พี่ก็จะแทนค่าเข้าไปว่า b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันเป็นลบ 39แล้วก็ b เป็นลบ 3 a เป็น 2ก็จะได้เป็นลบของลบ3บวกลบ square root absolute ลบ39คูณ i หาร2คูณ2แล้วลบลบ3ก็จะกลายเป็นบวก3บวกลบด้วยอันนี้ absolute ของลบ39เนี่ยก็จะเป็น39 39ถอดรูทไม่ได้ก็เลยเป็นรูท39แล้วก็มี i ด้านหลังหารด้วยด้านล่างคือ4ดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่าคำตอบเนี่ยมันก็จะมี2ค่าคือ3บวกรูท 39i ส่วน4กับ3ลบรูท 39i ส่วน4เป็นคำตอบโอเคนะเราจะเห็นได้ว่าในการแก้สมการเนี่ยคือเราแค่พิจารณาว่า b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยถ้ามันน้อยกว่า0ให้เราเพิ่มว่าสูตรของเราเนี่ยใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วคูณ i ด้านนอกแล้วเราก็แทนเข้าไปเลยเราก็จะได้ออกมาว่ามันคือ3บวกลบรูท 39i ส่วน4ก็คือคำตอบจะมี2อันเป็น3บวกรูท 39i ส่วน4กับ3ลบรูท 39i ส่วน4ก็จะได้มา2คำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ